ตอนนี้ครับดูคู่นี้กันก่อนฮะบอกเลยเลคคอมเมนต์ยังไงต้องดูครับเดบิวต์เจอกับทางด้านของ Arctic Fox ครับดูแบนกันนิดหนึ่งนะครับแบนออนลาฟแบนลูเซียนนะครับแบนทางด้านทวิตเตอร์เฟสแบนซิกนะครับแบนกาลิโอและแบนกาการ์ดครับเฟิร์สพิกมาเป็นทางด้านของมิวฮะโอ้โห Arctic Fox รีบหยิบเซน่าจัดเลยครับแล้วมากับเจฟโอคอมโบเป็นรูปเป็นร่างอยู่ครับเซียนใช้ครอบแล้วก็คาตาคิดซึมกับตัวของแผงหลังถมดาเมจเข้ามาแต่ไม่มีซิกนะความจริงเราจะเห็นบางครั้งก็จะเป็นคัมโบซิกกับเจโฟอะไรแบบนี้นะครับแต่เกมนี้ไม่มีซิกไปแล้วนะครับหนึ่งนะฮะจากข้อดีที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเซนน่าเนี่ยมีแผงหน้าที่ไว้ใจได้นั่นคือทางหน้าของเจโฟนะครับเป็นราคากับทางหน้าของคอกิครับโอ้การราคาเปิดการได้เซนน่าก็ไม่ชอบตัวโถมด้วยคอกิเองเซนน่าก็ไม่ชอบนะครับรวมถึงครั้งแรกของคามิวด้วยอาคารินี่ไงครับไม่มีซิกแต่มีเซราฟีนะโอ้อย่างนี้เซราฟีมิดเลนก็พอเป็นไปได้ครับผมกลัวว่าจะเป็นเซราฟีเซนน่าสิครับอ๋อมองว่าโอ้ผมกลัวว่าจะเป็นเซราฟีนแครี่สิครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเลนบูลลี่นี่ระเบิดระเบ้อเลยนะครับเลนไล่นี่คืออย่างเจ็บปวดเลยนะแล้วเจโฟจะเล่นง่ายด้วยฮะน่าจะใช่ครับเพราะตัวสุดท้ายออกมาเป็นดาเลียนะใช่จริงๆด้วยครับอาร์คติกฟ็อกเขาเรียกว่าเล่นแบบว่าชีตตี้บิวเลยครับดับเบิลฮิลครับพร้อมกับฟอนต์ไลน์อีก2ตัวไม่ใช่2และ3ด้วยซ้ำนะครับมีอากาลิด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายกลายเป็นเดบิวที่ต้องมาเล่นอาริแทนครับแล้วโยกออคอกิที่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นดับเบิลแครี่มาเป็นแครี่เลนล่างครับใส่เลนเน็กเข้าไปจากจุดอ่อนของเซนน่าเองคอกิกับราคาที่น่าจะทำให้เซนน่าเนี่ยปวดหัวกับการพอมีเซราฟีนเข้ามาเป็นตัวแปรเปลี่ยนคอกิกับราคาเล่นยากแทนนะใช่ครับคือข้อกี่กับราคาโดยเฉพาะราคาเนี่ยโอกาสที่เข้าไปแล้วถ้าเขาเก็บสแต็กไว้แล้วเขารู้ไปส่วนได้ราคามีโอกาสตายเองเยอะเหมือนกันนะครับถ้าไปยกมั่วยกซั่วแล้ววืดนะฮะมีโอกาสโดนสวนอยู่นะอ่ะมาดูกันครับเกมนี้ระหว่างเดบิวต์กับArctic Foxครับมิสเตอร์ซานเป็นอาริครับแมตช์อัพเจอกับดูฟอากาลิไม่ได้มีการสวอปเลนอะไรเกิดขึ้นนะเซลฟีนเอาฮิวมาครับนะฮะส่วนเซน่าเอาบาเลียมาครับใช่ครับมากันแบบเป็นสเต็ปปกติครับสำหรับArctic Foxช่วยกันเคลียร์เลนกลางครับเพราะว่าคีฟเลนข้างประกบช้าครับอู้แต่ทุกเดินไปด้วยเหรอครับไปด้วยเหรอปกติเขาไม่ไปด้วยเขาแยกกันเลยไม่ใช่เหรอนี่คือไปไหนไปด้วยเหรอครับช่วยกันแชร์เลเวลเหรอฮะแปลกๆครับแบบนี้เป็นเซน่า ABC ครับแล้วเป็นทางด้านของเซราฟีแหละที่เป็นซับผมเชื่อว่าเซราฟีเป็นคนแรกคลิปครับผมดูเห็นกลายมาครึ่งหลอดต่างคนต่างแรกแล้วก็เจ็บอยู่เป็นกันโดนยิงอยู่อู้หูเมื่อกี้ตอนแรกจะมองว่าเจ็บอยู่คนเดียวไม่ครับเทแบบสาหัสต่างคนต่างเจ็บเหมือนกันครับระหว่างวายกับเสกวันแทนแต่อย่าลืมนะครับเซน่าฮิวได้นะฮะเซราฟีนดูได้นะครับใช่ครับคู่นี้มันคู่โคตรขี้โกงแล้วมันเป็นคู่ดับเบิลฮิลนะแล้วระหว่างที่พ่อหนุ่มหล่อดิวี่เดินไปเดินมาฮะแกคือตัวละครอย่างเซน่าเป็นตัวละครที่ระยะยิงไคกดดันในเลนน่ารำคาญมากหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแกไม่ได้ยิงเป็นโปรเจกต์ไคนะครับแกดูดวิญญาณนะครับคือแกไม่ได้ยิงลูกกระสุนออกไปแต่การดูดวิญญาณเข้าปืนแกหลายคนไม่รู้นะว่าแบบว่าเซราฟีเนี่ยมันยิงทะลุวินวอลได้ซ้ำนะขออภัยครับเซน่ายิงทะลุวินวอลจะโศกได้ซ้ำนะครับเพราะมันไม่ใช่การยิงโปรเจกต์ตายนะมันเป็นการดึงวิญญาณอย่างที่เซียนบอกนะครับโล่บามก็กันไม่ได้ครับวินวอลก็กันไม่ได้ครับมันเป็นการแบบเอามือหยิบคุณต้องดูแอนิเมชั่นตอนมันยิงคือมันยิงแล้วเอามือหยิบยิงแล้วเอามือหยิบเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเรื่องของแอคชั่นในแอนิเมชันยิงแต่ละดอกช้าไปสักหน่อยแค่นั้นเองครับสำหรับตัวของเซนน่าโอ้ถ้ายิงไวกว่านี้ก็โกงแล้วฮะ เลนล่างเสมอกันอยู่สักพักครับแต่มาแล้วครับเจโมครอบเลยหรือเปล่าโดนชามล้างเอาไว้แล้วหันกลับมาสวนเหมือนกันเจเคเจ็บอยู่ครับใช้คุ้มครับอันนี้สปิริตลัดผมเพิ่มเติมข้อมูลของเดบิวนิดนึงครับเดบิวเป็นทีมที่ชอบปล่อยให้มิสเตอร์ซันฟาร์มเพื่อมี Impact ในช่วงของท้ายเกมเราต้องมาดูครับว่าพอปรับเปลี่ยนไลน์อัพแล้วยังจะเล่นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ครับตอนนี้อาติกพยายามดันเลนอย่างเดียวเลยครับเพราะมันเป็นคู่ที่เคลียร์เลนเร็วจัดอยู่แล้วครับเซเลฟีนกับเซนน่าพอเริ่มมีเลเวลเริ่มมีมานาเหลือเนี่ยคุณทับจี้ครับผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมครับมังกรไฟตัวแรกหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับเห็นเป็นเทาๆก็น่าจะเป็นมังกรไฟครับไฟ3 เกมติดเลยนะครับนี่นั่นน่ะสิครับมันก็ไม่ได้นะครับและออดดูดันอะไรขนาดนั้นนะใช่ครับนับถอยหลังแล้วครับนะฮะมังกรไฟตัวแรกครับครับผมเป็นมังกรที่ถ้าจริงๆพูดกันตามตรงก็คือให้กันไม่ได้นะครับไม่ควรจะให้ใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ปล่อยแค่นั้นครับเราไม่ดีครับเตโฟปิ้งมาแล้วครับไอ้เปื้อนมันต้องเอาหน่อยหรือว่ามังกรไฟตัวแรกล่ะแล้วอาลีมิสซันลงหรือเปล่าข้างหลังมีคามิวมาเจโฟไปก่อนนะครับคาตาลิซิสครอบไว้ในวงแกนทางยกมาวิกเกตมีคนตามก่อนแล้วหนึ่งตัวให้เตะไปตั้มจับไว้เป็นเจโฟปืนยิงเซนหน้าดาเมจไปอากาลิขอแต่อีกทีหนึ่งดาเมจตาออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวไปของเจโฟดิวีต้องหนีออกไปแล้วเสียงดังก้องหูเลยครับเมื่อกี้นี้อื้อเย่นะฮะหลังจากครอบเสร็จอื้อเย่โดนฮือเข้าไปครับเอ็นคอความจริงผมมองว่ามันเป็นคอมโบที่โคตรน่าเกลียดเลยนะครับเซียนระหว่างเซราฟีนกับแทงข้างหน้าฟอนไลน์ตัวหนึ่งเนี่ยระยะเอ็นคอแม่งโคตรไกลนะครับแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์การบวกจากการได้เกาะของเซนน่าอีกฮะหรือแล้วการบวกแบบว่าบวกกันโต้งๆเนี่ยแล้วมีเซนน่าเนี่ยบอกเลยความน่ารำคาญมันเยอะมากนะครับแต่ว่าจะหมอกแกงนะเดวิลที่เปิดมังกรตัวนี้ต่อครับพร้อมกับแพ็กเกจของเสกวันแฮนะดากหนีครับไม่พร้อมสู้ทางอาร์ติฟ็อกเองก็น่าจะไม่อยากรีเปิดแล้วครับใช้อันตีไปเยอะแล้วก็ต่างคนต่างรอครับผมกลัวใจเสกเหลือเกินครับผมรู้สึกเห็นภาพเก่าๆของเสกที่เสกเคยเล่นไว้กับคอกีนิดลอยมาเลยนะครับเป็นเพลเยอร์สไตล์แบบเล่นไฮริสไฮรีเทิร์นเหลือเกินครับสำหรับเสกกลัวว่าจะกดแพ็กเกจบินเข้าไปเหลือเกินเสถียรเดินมาหาเลเน็กปาดแหลกคอมโบไปอีกหนึ่งทีเลเน็กไม่สู้ครับสู้ตรงๆสู้ไม่ได้นะครับถ้าไม่แข่งกันเพราะว่าทางด้านของดาเลียสเองดูดเลือดเยอะกว่าดูดเลือดแรงกว่ามีพาสซีฟตีสแต็กเลือดเลเน็กรีไม่ทันนะครับตายคาเลนเลยนะครับถ้าเทรดตรงๆไปเรื่อยๆJK ตีไปเรื่อยแล้วครับเลือดหายไปครึ่งหลอดครับมังกรไฟด้านข้างเข้ามาเป็นอาริเสียเปิดก่อนเลยละกันแล้วล็อกโดนด้วยยิงไปอีกหนึ่งที่เอ็กเอ็มตั้งเข้ามาแล้วหนีออกมาตับเฉาะเรียบร้อยเลยเนี่ยเข้าไฟช้าแล้วยังไงตรงนี้ไม่ต่อแล้วครับหันมาโฟกัสมาก่อนแทนคือมันภาพเดิมครับแค่สลับจากฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายฮะมันชัดเจนมากเลยครับกับคอมโบนี้เขาเปิดไฟง่ายมากๆครับเซียนเขาแค่เอาเจโฟปาธงเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้พาสซีฟของเซราฟีนในการรูทแล้วก็เบิร์ดดาเมจตามไปแค่นั้นเองเลยครับแล้ว JK โดนแย่งไปครับ 50 นักเรียนนี่ครับดูดีเทนิดนึงครับระหว่างที่แจ๊ไปเรื่อยได้มังกรไปครึ่งหนึ่งแล้วหันมาเจอ2ตัวอยู่ด้านนี่ครับเปิดท่อไปคาตาลิเซอร์มาเอ็นคอร์ตามปุ๊บไอ้เกาะเข้าไปอีกเลเกต้นหนักหัวเลยครับเหลือคนเดียวครับโหดกาคอยเคลียร์เวฟครับเสถียรลากออกมาเป็นคอกี่ครับแล้วมีเซนน่าอยู่ทางด้านหลังครับประกูนิดนึงไม่สำเร็จครับรอบนี้ดันเวฟแต่นู่นครับเอมมี่วิ่งขึ้นมาโผล่ไปแล้วสบายเลยครับนะครับออบเจกต์ครับ 2อันได้มาเรียบร้อยในมือนะครับผมแล้วเสถียรรีบเอนชานกากอยด้วยนั่นหมายความว่าเขาพร้อมไฟเลยนะไม่ใช่ว่าไม่พร้อมนะครับดาเลสตัวนี้พร้อมสู้ไฟแล้วครับแล้วไม่ใช่ว่าคดีแค่ต้นเกมนะครับเซนง่าเลดเกมพอเก็บวิญญาณได้เยอะๆนะครับเซียนโอ้โหบอกได้เลยนะครับยิงแรงมาแคลรี่นะฮะดึงนัดดึงนี่คือแตกบทนะครับผมว่าข้อดีของการเลดเกมของเซนน่ามันไม่ใช่ความแรงแต่มันคือความไกลมันไกลระดับไกลกว่าทิติน่านะครับมันเพิ่มทั้งระยะยิงเพิ่มทั้งคิเลดนะครับแล้วไม่พอถ้าคิล้นไปให้มาเป็นดูดเลือดด้วยฮะสุดยอดไปเลยนะครับคิดได้ไงครับตัวละครแบบนี้แล้วพาเพื่อนวิ่งดิ่งไปที่เลนล่างครับอย่างนี้อาลิโอมิตาซันโอ้โหเจเคกดลิฟต์ใส่แล้วครับไล่มิตาซันวิ่งขึ้นบนครับวิ่งออกบนไปดูตับด้วยหนึ่งฉับออกแล้วครับสปีดลัดรอบ2ลงมาเฟกซิคิวชั่นตามลงมาสวายและชาวเรียบร้อยตายไปก่อนรับเกาะเรียบร้อยครับโดนเอ็นคอตามไปอีกหนึ่งทีแล้วตายด้วยครับกระสุนลูกปลายของเตลฟีนโอ้โหแล้วตัวที่ควรตายอย่างดูไม่ตายครับเตียนเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าได้กดสตาร์ติอย่างช้าหรือเปล่าครับเหมือนเขาหลบอยู่ตรงขอบอ่ะไม่รู้ว่าเพราะหมอกเลยไม่โดนหรือว่ากดรองเท้าใช่นะผมก็ดูไม่ชัดเหมือนกันนะครับแล้วกดช่องแชทด้วยเป็นตาวิเศษให้เราด้วยนะครับถ้าเห็นยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะครับเรียบร้อยครับ 8-0 ครับตอนนี้อาร์ติฟอร์ขึ้นนำเดบิวต์ผมว่าน่าจะแอบขอบมากกว่าแล้วก็รอฮิลใช่ไหมดับเบิลฮิลนะครับคู่นี้แล้วดูเจโฟครับฮิลขวาทีครับเจโฟโอเมนเหรอครับเร็วจัดเลยนะครับแบ็คเกเวอร์ครับตัดเลือดเล็กแล้วโอเมนนะคือยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่โอเมนคุ้มค่ามากคือถามว่าโอเมนมันดียังไงโอเมนมันทำให้ตัวแบบพวกที่ต้องใช้ตีไวๆมันค่อนข้างที่จะพลังลดเยอะเหมือนกันนะครับพวกแบบคาบิลพวกแบบเลเน็กอย่างเงี้ยมันโดนโอเมนมันค่อนข้างมีปัญหานะครับที่สำคัญมันกันคีด้วยครับใช่แล้วจับได้แล้วครับอย่างที่อยากได้ครับแต่จับมาเป็นเสถียรครับแล้วยกขึ้นมาคงต้องตายสักหน่อยแล้วก็โดนลงไปที่ชิวของเซนน่าละกันยาวก็โดนคาตาลิซึมครอบลงมามิสตันต้องพยายามไปเก็บเซต่อเดเควิ่งไล่ตามอยู่ที่ด้านหลังครับแล้วไม่ตายครับเสถียรว้าวพลังชิวของเซนน่าเมื่อกี้ครับเฮ้ยแต่ตามต่ออย่างไรมิสตันโอ้โหแล้วกลับทางไหนดีกว่าครับตอนนี้เหมือนจะปล่อยครับแล้วเอาพอจิตีแทนนะเดี๋ยวจะไปไหนก็ไปนะครับไปเลยเพื่อนการเทเลตตรงกลางนะครับแล้วก็มาเอาทางด้านของมังกรลมแทนโอ้โหผมว่าจบเกมนี้ผมจะเข้าเกมไปซื้อเซนน่ามากเลยครับเซียนผมไม่ซื้อครับผมซื้อแต่ลูเซียนไว้นะครับเฮ้ยได้ไงครับช้าเมื่อกี้ครับจังหวะโดน3-1ก็ยังไม่ตายครับแล้วโดนชิงไปปลายที่ผ่านเอาไว้ช่วยครับโลดออกมาเพราะว่าการแฟดครับมีนักการเอ็นคอได้สวยมากฮะใช่ฮะเซนน่ามาตอนแรกนี่ผมเล่นจนขึ้นท็อป100เลยนะครับตอนนี้ผมแบตเตอรี่6นะเซนน่าหลังจากนั้นเพื่อนเขาไม่ให้เล่นครับแล้วชามโดน JK จะเป็นแทงกันตีมาตาซึมเข้าไว้โอ้โหเยอะไปโดนปาดหลังด้วยทรงพลังมากครับไม่อยู่ดาเมจไม่พอครับเสียดายถ้ามีแครี่สักตัวเนี่ยตายไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากชิลของเซนน่าแล้วอย่าลืมนะครับว่าเซราฟีนเองก็มีชิลนะสแต็กเวลามันดับเบิ้ลคอร์ดเนี่ยรู้เรื่องนะครับอยู่ที่การพลิกแพงนะตัวแชมเปี้ยนเซราฟีนนะว่าคุณจะเลือกพาสซีฟมาดับเบิ้ลคอร์ดไหนเล่นนะครับ มิกสันเองครับขึ้นมาเป็นดูเดนแล้วน่าจะขึ้นเป็นลาบาดอนต่อฮะแต่ว่ายักลำบากแล้วครับกับเกมที่ LE เอาแล้วโดนยกก่อนแบบนี้แล้วโดนจับแล้วครับอย่างนี้ต้องมีคนตายสักคนคนหรือเปล่ากดชิวชูเตะไว้ก่อนครับแล้วร้านหลังโดนล้วงอยู่ครับคอกี้พยาโอ้แฟดหลบเหลี่ยมสวยมากครับไวแล้ววิ่งกลับเข้ามาเอาอากาลิปิดงานเข้าแล้วครับต่อโอ้โหดุ๊กโชว์เยอะเหลือเกินดุ๊กเกมนี้มันเอาเยอะแล้วพยายามจะวิ่งต่อครับดุ๊กขอทีนึงเพื่อนทีเดียวนั้นเรียบร้อยครับดุ๊กวอดยาคิวลืมไปเลยหรือเปล่าครับเดบิวว่าเซนน่าเอาบาเลียมาครับไม่ใช่เซนน่าฮิวครับเซนน่าบาเลียบวกกับเป็นธรรมชาติของเซนน่าอยู่แล้วนะครับที่ใช้ลูนทางด้านของอันไดอิงนะเพราะงั้นมันเป็นเรียกว่าไงอ่ะมันยากอยู่พอสมควรล่ะแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ครับจังหวะโดนเปิดก่อนแท้ๆครับโดนทำมิวลุมด้วยนะเอ็กเทคก็ลุมครับเกมโฟก็มาดูชูเด้งครับใช่ครับน้องแฝดออกมาอีกหนึ่งจังหวะครับโอ้โหทางหมดเลยครับที่ทำมาบาเลียตัวเองชิวจากอันติตัวเองแล้วก็ชิวจากด้านของเซราฟีนครับผมเพิ่งสังเกตเห็นครับตอนนี้เป็นเพอร์เฟกต์เกมอยู่นะครับ0-14ฮะใช่ฮะแล้วโดนจับไปจะมีคนตายไหมคนตายต้องถูกล้อในเกมนี้แล้วก็ยังไม่ตายครับก็ไปโดดต่อดุ๊กดาวกระจายโดนด้วยขออีกหนึ่งจบละกันดับเบิลคิวไปแล้วครับโอ้โหมีความหิวก็ได้คิวดูบอกเพื่อนเรียบร้อยอ้าวโดนล้อนะครับแล้วถ้าเสียบอกไปเพื่อนเดี๋ยวจะเก็บงานได้เองเดี๋ยวก็มาสแต็กสุดท้ายเรียบร้อยขอหิวไว้หิวก่อนเพื่อนหิวหน่อยแล้วจะจบเกมแล้วครับเกมนี้ต้องมีคนโดนล้อครับนั่นก็คือดุ๊กนั่นเองที่ตายไป1ตัวนะครับจบเกมแรกครับตอนนี้เป็นออติฟ็อกขึ้นนำเดบิวต์1-0ครับผมเรียกว่าดาร์ฟค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแต่เอาจริงๆแล้วก็เป็นคอมโบที่พอจะคาดเดาได้แหละแต่แก้ยากถ้าแบบไม่ได้ฉุกใจดาร์ฟตั้งแต่ตอนต้นดาร์ฟเพื่อแก้เนี่ยลำบากพอสมควรกับการเจอคอมโบนี้ใช่นะครับแล้วประเด็นสำคัญเลยคือคอมโบนี้จริงๆเขาจะเล่นแบบตามทัมมิ่งเมื่อมีตัวเองมีอันติเมตอะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวของทีมเดบิวไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เล่นในทัมมิ่งที่ของในเวลาที่อาร์ติฟ็อกไม่มีคอมโบนะครับเขารอเวลามากไปหน่อยจนกระทั่งอีกฝั่งอาร์ติฟ็อกเขาพร้อมคอมโบตลอดนะครับเข้าไฟทุกครั้งก็จะเจอเอ็นคอร์ทุกครั้งอย่างที่เราเห็นในภาพเป็นซ้ำๆแบบนี้นะครับผมใช้คำว่าดับแพ้ทางก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นครับว่าทางด้านของเดบิวต์เองอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคอมโบโถมหรือเกี่ยวเพื่อที่จะทำเกมนะแต่ว่าพอเจอแผงหน้าอย่างจาวานโฟแล้วก็เจอตัวที่สามารถเปลี่ยนโพซิชันทำให้ฝั่งตรงข้ามแบบไม่สามารถยืนตามโพซิชันตัวเองได้อย่างทางด้านของเซราฟีนมันเลยทำให้รูปเกมค่อนข้างที่จะเปลี่ยนครับคือจะลุกก็ลุกไม่ได้จะรับก็ไม่ใช่เรื่องดีกับการรอเขาเปิดใช่ครับแล้วประเด็นต้องบอกเลยว่าเกมนี้ JK ทำเกมต้นเกมได้สุดยอดมากด้วยการเปิดแบบง่ายๆของเขาอะนะครับแฟกแอนด์แดกนะครับปาธงเสียบตรงๆนี่แหละแล้วก็ครอบแล้วก็ให้เอ็นคอร์เทเลฟีนมาเก็บงานแล้วก็ยังมีซีซีอื่นๆตามมาเพื่อนดาเมจเล่นกันง่ายๆแบบนี้ครับเล่นก็เล่นวนอย่างเงี้ย3-4 รอบเกมเดบิวต์ระเบิดไปเลยครับต้นเกมครับเซียนก็ฉายวนไปเลยแหละครับนะฮะเพราะเดบิวต์ต่อให้รู้เองก็จะเอาอะไรแก้นะครับต้องดูครับว่านี่ครับ Player of the Match ครับดุ๊กครับนะฮะบุคคลเดียวที่ตายในเกมนี้ครับนะฮะได้ MVP ใช่ครับเพราะเป็น MVP แบบต้องให้ว่าครับโอ้โหจังหวะเก็บงานคือเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะตามไปเก็บแผงหลังได้เพราะว่าเซราฟีนมันไม่ใช่ขออภัยครับตัวของเซนน่าไม่ใช่แครี่ที่จะพุ่งเข้าไปข้างหลังอยู่แล้วนะครับคือเหมือนที่เหลือเนี่ยเป็นคอมโบและเนี่ยคือคนเก็บเศษเสี้ยวนะครับคนเก็บงานใช่นะฮะแล้วเป็นคนเก็บงานที่สเกลเขาเลทเกมมาคุ้มด้วยไงเขาจะปาดใครก็ได้นะครับ1-1คือตายหมดนะฮะถือว่าดับสวยครับเกมนี้อาร์ติฟ็อกเกิดตัวมาในซีซั่นนี้นะครับต้องดูครับว่าเกมที่2จะแก้เกมกันอย่างไรนะครับทางด้านของเดบิวต์ใช่อ่ะเราเกือบจะเห็นเป็นเกมอะไรครับขออาร์ติฟ็อกในเกมแรกครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเตรียมพบกับเกมที่2ระหว่างเดบิวต์กับอาร์ติฟ็อกพักกันสักครู่เดียวครับผมสักครู่ครับ